มือปราบสัมภเวสีเหตุการณ์ที่คุณบิวได้เจอกับตัวนั้นมันสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเธอเป็นอย่างมากจนคิดที่จะจากโลกนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระของคนในครอบครัวแต่ก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นเมื่อเธอได้สัมผัสกับของสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอแสดงอาการออกมาแล้วก็มีน้องสาวของแฟนเขาเอาตะกรุดมาให้ตะกรุดของหมอปลาเนี่ยค่ะมาให้จับก็จับตอนแรกก็ไม่เป็นไรก็เอาไปไว้บนหัวนอนประคบหลังมันก็รู้สึกเหมือนปวดหัวแล้วก็อ้วกแล้วอยู่ดีก็ร้องไห้ขึ้นมาเองอันนี้หมายถึงตอนที่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วตอนที่เอาตะกรุดมาอันนั้นไม่รู้สึกตัวแล้วใครที่มีตะกรุดคือแฟนเขาจะเป็นคนเอาตะกรุดไว้ที่ตัวเขาคือโดนตัวเขาไม่ได้แค่เขาอยู่ใกล้ๆแบบนี้ค่ะไม่ได้มันจะอ้วกเวียนหัวแล้วอยู่ดีก็ร้องขึ้นมาเองไม่น่าเชื่อว่าคุณบิวจะแสดงอาการต่อต้านเมื่อเจอกับตะกรุดชิ้นนี้ทั้งปวดหัวอาเจียนและร้องไห้ออกมาหรือสิ่งที่เธอประสบอยู่นั้นอาจจะเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นเล่นงานเธออยู่แต่สรุปแล้วก็คือเนี่ยมันกลับกลายมาเป็นสิ่งลึกลับอะไรตรงเนี้ยสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอะทีแรกก็ไม่คิดว่าเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พาไปรักษาทั่วไปอะพอดีเขาบอกเขาไปบ้านหมอปลามาดูตะกรุดไว้สักอันสิขอดูตะกรุดหน่อยเช่ามาให้พี่สักหน่อยพอไปเอามาปั๊บก็ยื่นให้เขาก็จับเลยนะแล้วสักพักเขาโอ้ยง่ายลากเลยแล้วก็อ้วกปวดหัวปวดมากปวดวันต่อมาย่ากับแฟนพาไปบ้านหมอปลาพอไปถึงพอเห็นหมอก็ไม่เข้าอ่ะยังไงก็ไม่เข้าต้องออกอย่างเดียวรู้สึกตัวนะแต่ว่าควบคุมไม่ได้พอเห็นหน้าหมอก็คือเหมือนมันกลัวนี่คือคลิปวิดีโอในช่วงที่คุณบิวเดินทางไปขอความช่วยเหลือกับหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราหมอบอกว่าทำไมไม่มาตั้งนานแล้วผีเต็มตัวเลยครับคุณแล้วพอตอนไปรักษาหมอปลานี่รักษาอยู่ยังไงบ้างอะคะวันที่ไปถึงวันแรกไม่ขึ้นน่ะยังไงก็ไม่ขึ้นเขากลัวล้นลามไปหมดเลยแล้วก็ร้องตลอดฮึฮึฮึอะไรเงี้ยประมาณนี้เขาเสียงแบบแข็งมากอ่ะแล้วต้องหิ้วกันสองคนอ่ะขาเนี่ยสั่นตลอดกำไปใครเนี่ยผมกำให้แน่เลยหมอปลาได้ช่วยเหลือคุณบิวเป็นระยะเวลา1อาทิตย์เธอก็เริ่มมีอาการที่ดีขึ้นเดินได้เหมือนคนปกติแล้วแต่ยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเพียงเล็กน้อยครับพอกลับมาเดินได้แล้วนี่ความรู้สึกตอนนั้นดีใจมากคือเราแบบเหมือนเดินไม่ได้แล้วนอนอยู่เฉยๆนี่นานขนาดไหนนะคะประมาณ3เดือนกว่าหมอก็ให้อยู่ต่ออีก2วันแล้วเขาก็ให้กลับบ้านแล้วพออาทิตย์หนึ่งคือกลับมาครับกลับบ้านได้เลยแล้วพอกลับมาอาทิตย์หนึ่งพอดีเลยก็ปกตินะครับไม่มีอะไรอาจจะมีนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าแบบแต่เขาไม่มีอาการร้ายแรงแบบเมื่อก่อนนะคือเดินได้แน่นอนปกติชัวร์ไปไหนมาไหนได้ขี่รถเองได้อะไรได้ก็ใช้ชีวิตได้ปกติแต่เหมือนกับว่ามีอาการนิดหน่อยคือเขาปวดหัวบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ข่าวที่ไปบ้านหมอป้าเมื่อวันศุกร์แต่ว่าพาแม่ไปเองใช่ไหมนี่เขาขอไปด้วยเหมือนกับว่าหมอให้ไป
ดูอาการอีกครั้งอะไรประมาณนี้ทีนี้เขามีอาการอ้วกเหมือนที่ไปที่แรกเลยอ้วกอีกแล้วอ้วกแล้วก็รู้สึกไม่ดีมองหน้าหมอปลาแบบเหมือนแมวยังไม่อะไรเงี้ยประมาณนี้เขาก็เลยว่าเดี๋ยวมาเองดีฟ้าตรงเนี้ยแรงคือตรงเนี้ยแรงมากก็เลยเขาว่าเดี๋ยวมาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณให้แล้วก็มาอาบน้ำมนต์ตรงนี้เลยเมื่อหมอปลามาถึงก็ไม่รอช้าเดินตรงไปสำรวจจุดที่จะใช้ทำพิธีในวันนี้ครับช่วยกันไปแล้วทำนี่แหละยังมีเหตุการณ์ที่เพิ่มความหลอนให้กับพิธีในครั้งนี้เมื่อหมอปลาได้ทราบข่าวจากผู้คนแถวนั้นว่าเคยเห็นวิญญาณวนเวียนอยู่แถวนี้อีกด้วยครับรู้ไหมงูคมเดี๋ยวมันคิดแล้วทนสดไปหายไปทันเอามาหมดเลยที่เขาเนี่ยเตรียมอ่ะยกน้ำมนต์ไปพี่อย่าดื้อเลยไปที่ลูกไปสิจะได้ปลอดปล่อยไปให้หมอมาแล้วคุณปล่อยผมจะเองจับพี่อุ้มมางัดพี่อุ้มจู่ๆคุณบิวก็เริ่มแสดงอาการออกมาอีกครั้งพิธีในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ติดตามชมช่วงนี้สำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี